เดี๋ยวคลิปนี้เรามาคุยกันค่ะเรื่อง YouTube Shopping นะเป็น Affiliate ของทาง YouTube เขานะคะสำหรับใครที่แบบเริ่มต้นอยากจะทำ YouTube หรือว่าตอนนี้ทำ YouTube ไปสักพักแล้วอยากมีรายได้เสริมเดี๋ยวมาชมคลิปนี้กันก็จะบอกขั้นตอนนะคะว่าการแท็กสินค้าในคลิป YouTube ทำยังไงแล้วก็เรื่องราวที่มาที่ไปของ YouTube Shopping คืออะไรตามมาชมได้เลยข้อแรกเลยค่ะ YouTube Shopping คืออะไรนะคะง่ายๆเลยก็คือเป็น YouTube ที่มีโปรแกรม Affiliate มาให้เราก็คือ Creator เนี่ยสามารถแท็กสินค้าเพื่อให้คนดูมาซื้อสินค้าตามแล้ว Creator ก็จะได้เป็นค่าคอมมิชชั่นจากร้านค้านะคะทีนี้นะคะ YouTube Shopping เนี่ยเขามี Partnership ซึ่งเป็น Official Partner นะคะกับ Shopee ประเทศไทยในประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่4ของโลกนะที่ YouTube เขาเปิดโปรแกรม Affiliate ให้นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยร่วมมือกับ Shopee ประเทศไทยนะคะเป็นพาร์ทเนอร์กันเราสามารถแปะลิงก์สินค้านะคะหรือว่าแท็กสินค้าจากร้านค้าใน Shopee บนวิดีโอ YouTube ของเราได้แล้วก็นี่ก็เป็นหนึ่งช่องทางนะคะในการที่จะสร้างรายได้สำหรับเราเหล่าครีเอเตอร์ทั้งหลายนะคะนอกจากว่าคุณจะได้รายได้จากยอดวิวบน YouTube แล้วใช่ไหมทำคลิปแล้วก็2 อาจจะมาจากทางสปอนเซอร์ชิพที่ทางแบรนด์เขาจ่ายเงินให้เรารีวิวสินค้าเราก็ได้เงินไปแล้วเป็นเปราะที่2ทีนี้อันที่3เลยก็คือโปรแกรม Affiliate หรือว่า YouTube Shopping นี่แหละค่ะที่จะเป็นตัวช่วยสร้างรายได้ให้เราอีก1ช่องทางนะคะข้อดีเนี่ยนอกจากครีเอเตอร์จะได้เงินเพิ่มแล้วสามารถป้ายยาสินค้าให้กับผู้ชมผู้ดูผู้ติดตามง่ายๆแล้วนะคะก็คือมันสามารถกดไปซื้อตามได้ง่ายมากเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันเป็นยังไงนะแล้วก็ข้อดีอย่างที่2สำหรับผู้ชมก็คือสมมุติว่าเราอยากจะได้สินค้านี้มากๆเลยอ่ะเราแบบถูกใจมากๆเลยครีเอเตอร์คนนี้รีวิวเราก็สามารถกดซื้อสินค้าได้ง่ายๆเหมือนกันก็คือวินวินทั้ง2ฝ่ายนะคะชอบก็ซื้อคนนี้พรีเซนต์ดีก็ได้คอมมิชชั่นจากร้านค้าที่เราแปะสินค้านี่คือข้อดีนะคะทีนี้ในเรื่องต่อไปคือเรื่องที่ทุกคนจะต้องรู้สำหรับครีเอเตอร์ที่อยากจะเริ่มแท็กสินค้านะคะหรือว่าทำอัฟฟิลิเอตเนี่ยจะต้องมีผู้ติดตาม 10,000 คนขึ้นไปหรือว่า 10,000 Subscribe นะคะถ้าเกิดว่าคุณมี 10,000 แล้วคุณสามารถไปเข้าร่วมโปรแกรม YouTube Shopping ได้เลยสำหรับวิธีเนี่ยตอนนุกนิกสมัครนะคะลืมแคปไว้ให้ดูแต่เดี๋ยวหารูปขึ้นมาให้ดูนะคะง่ายๆเลยเราเข้าไปที่หลังบ้าน YouTube Studio ของเรานะแล้วก็ไปที่หน้ารายได้หรือว่า Earn นะคะแล้วก็เลื่อนลงมานิดนึงมันจะมีหน้าต่างอันนึงขึ้นมานะคะเขียนว่า YouTube Shopping พอกดเข้าไปเนี่ยก็จะมีเมนูให้สมัครคือไม่ต้องกรอกอะไรทั้งนั้นนะคะจะมีการยินยอมอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็กดสมัครไปพอคุณสมัครเสร็จแล้วก็แปลว่าตอนนี้คุณสามารถแท็กสินค้าในแต่ละคลิปวิดีโอของคุณได้แล้วเรื่องถัดมาค่ะอย่างที่บอกไปต้นคลิปว่าเขาเป็นพาร์ทเนอร์กับ Shopee เพราะฉะนั้นเราจะแท็กได้เฉพาะสินค้าที่มาจากร้านค้าใน Shopee เท่านั้นแล้วก็ถัดมาอีกบางคนทำ Shopee Affiliate อยู่แล้วคือมีบัญชี Affiliate ของ Shopee อยู่แล้วจะสามารถได้คอมมิชชั่นทับกันไหมนะคะคำตอบก็คือไม่นะคะเพราะว่าระบบการแท็กสินค้าของ YouTube เนี่ยมันจะไม่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆใน Shopee ของเราเลยเพราะฉะนั้นเราแท็กสินค้าจากลิงก์ที่อยู่ใน Shopee รายได้ทั้งหมดนะคะก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ตามที่ร้านค้าเขาให้นะคะก็ไม่สามารถเกี่ยวโยงกันได้ระหว่างคนที่ทำ Shopee Affiliate อยู่แล้วแล้วมาทำช่อง YouTube อยากจะได้เพิ่มขึ้นไหมไม่สามารถนะคะได้แค่เปอร์เซ็นต์ที่เขาบอกตามเปอร์เซ็นต์นั้นเลยที่เขาแสดงในหน้าการแท็กสินค้านะคะเรื่องถัดมาก็คือเงื่อนไขในการแท็กสินค้าในวิดีโอนะคะง่ายๆเลยก็คือเราจะต้องมีสินค้านั้นโชว์ในวิดีโอของเรานะคะอย่างเช่นตอนนี้อะนุ๊กนิกถือ iPhone 16 Pro อยู่เคส Lino Chill นะคะตอนนี้มีภาพขึ้นในวิดีโอละก็แปลว่าสามารถแท็กสินค้านี้ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่านุ๊กนิกอะอยู่ๆไปแท็กสินค้าที่เป็นสายชาร์จ iPhone ยี่ห้อหนึ่งตึ๊ดๆแท็กขึ้นมาแล้วไม่มีโชว์ในวิดีโอก็ไม่ได้นะคะอันนี้ YouTube เขาจะมีระบบแล้วก็จะนำสินค้านั้นออกให้แบบอัตโนมัติเลยเพราะฉะนั้นการที่เราจะแท็กสินค้าได้จะต้องมีสินค้าโชว์ในวิดีโอของเราค่ะทีนี้นะคะยูทูบเบอร์เนี่ยอาจจะมีแนวทางการทำคอนเทนต์ที่แตกต่างกันออกไปบางคนถนัดคลิปสั้นหรือว่าช็อตนะคะบางคนถนัดคลิปยาวบางคนถนัดไลฟ์สตรีมนะคะคือ3อย่างเนี่ยสามารถแท็กสินค้าได้ทั้งหมดเลยค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นคลิปยาวไลฟ์สตรีมหรือว่าไลฟ์สดก็สามารถแท็กสินค้าที่อยากจะป้ายยาให้ทุกคนได้ก็แปลว่าได้ทุกช่องทางในการทำคอนเทนต์ใน YouTube เลย
ทีนี้นะคะใครดูคลิปนี้แล้วเพิ่งกดสมัครวันนี้นะคะมีผู้ติดตาม 10,000 แล้วเพิ่งกดสมัครเลยคุณสามารถแท็กสินค้าในคลิปเก่าๆได้นะคือแท็กย้อนหลังได้เลยคลิปไหนมีการป้ายยาสินค้าไปไล่แท็กให้หมดเลยนะคะแล้วก็คลิปใหม่ๆก็แท็กไปนะคะทีนี้นะคะใน1วิดีโอคลิปเนี่ยของ YouTube นะคะเราสามารถแท็กสินค้าได้สูงสุด30ชิ้นนะคะแต่ย้ำว่าสินค้านั้นจะต้องอยู่ในวิดีโอของเรานะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณป้ายยาเยอะคลิปหนึ่งคุณก็แท็กไปเลย10 20 30ชิ้นนะคะสามารถทำได้ทีนี้นะคะสมมุติว่าคุณสมัครไปละแท็กสินค้าไปละแล้วมีคนซื้อตามไปละยอดคอมมิชชั่นหรือว่าเงินที่เราได้เนี่ยจะแสดงขึ้นที่ตรงไหนนะคะก็จะอยู่ในหน้า YouTube Studio แล้วก็ไปที่เมนู Analytics นะคะแล้วก็ไปดู Revenue หรือว่ารายได้ของเรามันก็จะแสดงขึ้นมาเลยเดี๋ยวพยายามหารูปมาให้ดูว่ามันขึ้นยังไงคือเขาก็จะมีบอกหมดเลยนะว่าเราขายสินค้าชิ้นนี้ได้นะแล้วสินค้าไหนขายดีที่สุดมีบอกด้วยอันนี้ดีมากเลยนะคะเป็นระบบที่ง่ายมากๆเอื้อต่อครีเอเตอร์แล้วก็คนดูด้วยแต่ว่ามีสินค้าหนึ่งประเภทที่เราไม่สามารถแท็กสินค้าได้ก็คือสินค้าประเภทอาหารนะคะทุกคนอาหารของกินอย่างเงี้ยก็อาจจะแท็กไม่ได้ส่วนใครที่ทำ YouTube ช่องอาหารน่ะอาจจะต้องหาอย่างอื่นมาแท็กมาป้ายยาแทนนะคะอันนี้บอกไว้เป็นช่องทางนะแล้วก็เรื่องต่อไปก็คือถ้าเกิดว่าเราแท็กสินค้าในคลิปของเราแล้วเนี่ยจะทำให้เสียยอดวิวในระยะยาวไหมต้องออกไหมบางคนอาจจะนึกว่าถ้าเราแท็กสินค้าไปแล้วคนดูมากดซื้อสินค้าเราเขาจะพาเราไปที่หน้า Shopee ถูกไหมวิดีโอของเราก็จะเสียชั่วโมงการดูหรือว่าเวลานาทีในการดูถูกไหมอันนี้คำตอบก็คือเราจะไม่เสียเวลาในการดูนะคะก็คือผู้ชมเขาก็ดูเราต่อไปทีนี้เวลาที่คนดูคลิกที่การแท็กสินค้าของเราเพื่อไปดูสินค้าชิ้นนั้นนะคะสินค้าชิ้นนั้นก็จะมีหน้าต่างป๊อปอัพเด้งขึ้นมาเขายังสามารถดูเราได้อยู่ได้ยินเสียงเราอยู่แล้วก็สามารถดูสินค้าไปด้วยได้แล้วก็สามารถกดสั่งซื้อณตอนนั้นได้เลยเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะแท็กสินค้าไม่มีผลกับการดูหรือว่าระยะเวลาในการดูคลิปของผู้ชมค่ะข้อมูลที่น้องนิกบอกไปนะคะก็น่าจะครบครันแล้วล่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราไปดูวิธีการแท็กสินค้าง่ายๆนะคะจะมาไกด์ให้ดูว่าถ้าเกิดว่าเราจะแท็กสินค้าเนี่ยทำยังไงง่ายมากมาดูเลยสำหรับวิธีนะคะนี่เราเข้ามาที่หน้า YouTube ของเรานะคะแล้วเราก็จะไปที่เมนู YouTube Studio ของเรานะคะเข้าไปเลยง่ายๆก็คือเข้าหลังบ้านนะคะทีนี้นะคะเราไปที่ตรงนี้ค่ะคอนเทนต์นะสมมุติว่าคุณจะแท็กสินค้าย้อนหลังเราก็มาที่เมนูคอนเทนต์แล้วก็เลือกวิดีโอที่คุณอยากจะแท็กสินค้าได้เลยเดี๋ยวนุ๊กนี่ขอหาวิดีโอก่อนนะคะสมมุติว่านุ๊กนี่เลือกเป็นวิดีโอนี้นะคะเป็นวิดีโอที่เรานำเสนอสินค้าของลูกค้าที่เขาจ้างมาอีกทีนะคะเพียงแต่ว่าเราสามารถสร้างรายได้อีกหนึ่งช่องทางก็คือการแท็กสินค้ามาดูวิธีกันเลยค่ะทุกคนคือเราเลือกวิดีโอก่อนนะเป็นวิดีโอนี้นะคะทีนี้เราก็กดที่รูปตรงนี้เลย details นะคะเป็นรูปปากกาตรงนี้นะจากนั้นค่ะนี่เราจะมาเจอกับหน้า product ตรงนี้นะคะเป็นเมนูอยู่ตรงนี้ product นะกดเข้าไปเลยทีนี้ค่ะตรงช่องนี้ให้เราเซิร์ชชื่อของที่เราจะขายค่ะให้เขานะสมมติว่าสินค้านี้เป็นผลิตภัณฑ์จากแบรนด์แซดมี่ชุกเทคนะคะเดี๋ยวเราก็พิมพ์ชื่อสินค้าหรือว่าพิมพ์ชื่อแบรนด์เข้าไประบบค้นหามันก็จะไปโยงกับร้านค้าใน Shopee ให้เองนะคะทีนี้มันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะทุกคนอย่างอันนี้ก็จะมีบอกนะคะว่าค่าคอมมิชชั่นเท่าไหร่ตรงเนี้ย EST ตรงนี้นะคะร้านแรกเขาให้ 9.7% ร้านนี้เขาให้ 8.7% เนี่ยมันจะมีเปอร์เซ็นต์บอกก็อาจจะเลือกเป็นร้าน Official ของทางแบรนด์ที่เขามาจ้างเราหรือว่าอาจจะเลือกจากร้านที่น่าเชื่อถือด้วยนะแล้วก็ให้ค่าคอมมิชชั่นสูงอันนี้น่าสนใจนะคะลองเลือกดูว่าร้านไหนให้ค่าคอมตรงใจก็เลือกร้านนั้นไปเลยทีนี้นะคะเวลาที่เราจะเลือกแท็กร้านค้าเนี่ยสมมุติว่าเลือกมา1 product เป็นอันนี้นะก็จะมีดีเทลของ product ขึ้นมาให้เราอ่านว่า product นี้เป็นอะไรนะคะชื่อรุ่นอะไรราคาเท่าไหร่แล้วก็เราสามารถกดไปดูร้านค้าของเขาได้ตรงนี้นะคะ go to product page ตรงนี้นะเขาก็จะพาเราเชื่อมต่อไปยังลิงก์ของ Shopee นะแล้วก็จะมาเจอกับหน้าร้านค้าอันนี้เลยนะคะก็มาดูว่าร้านค้านี้มันน่าเชื่อถือไหมนะคะเป็นร้านค้าของแบรนด์หรือเปล่านะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะแท็กร้านนี้เราก็กดบวกตรงนี้ได้เลยค่ะเห็นไหมง่ายมากๆแล้วก็ถ้ากดมาผิดก็กดลบตรงนี้รูปถังขยะนะคะเดี๋ยวนุ๊กนี่ขอเลือกร้านก่อนโอเคค่ะสมมติว่านุ๊กนี่เลือกเป็นชิ้นนี้แล้วถ้าเกิดว่าจะเอาชิ้นอื่นจากร้านอื่นได้ไหมได้เลือกไปเลยอันที่มันอยู่ในวิดีโอของเรานะทีนี้พอเราเลือกมานะคะมันจะอยู่ตรงนี้แท็กโปรดักต์นะคะเราสามารถเพิ่มสินค้าตรงเนี้ยไปอยู่ในทำสแตมป์อันไหนก็ได้ในวิดีโอของเรากดตรงนี้ค่ะ add time stamp นี่นะคะแล้วเราก็เลือกเวลาได้เลย
เลือกตรงที่มันแสดงขึ้นมานะคะเดี๋ยวลุงนี่หาก่อนอ่ะอันนี้หรือเปล่าตรงนี้นาทีที่ 6.19 โอเคเราก็ใส่ไปเลยเนี่ยแค่นี้เลยนะคะสินค้าตัวนี้ก็จะมีหน้าต่างเล็กๆขึ้นมาตามเวลาที่เราตั้งไว้แล้วถ้าคนอยากได้ก็กดตรงหน้าต่างเล็กๆขึ้นไปเลยอ่ะเดี๋ยวแอดอีกอันนึงแล้วกันสำหรับระยะเวลาในการแอดไทม์สแตมป์นะคะเราไม่สามารถเพิ่มสินค้าอันเนี้ยไปใน30วินาทีแรกของคลิปได้31ไปเพิ่มได้แล้วก็จะต้องห่างกัน1นาทีนะคะถ้าเกิดว่าเราขึ้นถี่เกินไปเนี่ยผู้ชมก็อาจจะไม่สนุกละก็อาจจะเว้นช่วงให้มันขึ้นมาในแต่ละช่วงของคลิปได้นะคะแล้วแต่เลยแต่ก็ใช้เงื่อนไขตามนี้นะทุกคนโอเคได้แล้วนะคะพอเราเพิ่มสินค้าที่แท็กแล้วไปในไทม์สแตมป์เสร็จแล้วกดดันตรงนี้นะคะแล้วก็กดดันตรงนี้อีกทีค่ะทุกคนจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายกดเซฟค่ะเซฟวิดีโออันนี้และเดี๋ยวนุ้งนี้จะพาไปดูนะคะว่าพอเราแท็กสินค้ามาในวิดีโอแล้วอ่ะการแสดงผลจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กันเลยค่ะนี่ไงทุกคนพอเราเอาเมาส์ไปชี้ตรงหน้าจอนะคะจะมีคำว่า view product ขึ้นมาแล้วพอกดเข้าไปเนี่ยก็จะมี product 2 อย่างขึ้นมาตรงนี้นะคะก็คืออันที่เราแท็กไว้เมื่อกี้นั่นแหละคนดูก็กดลิงก์ไปซื้อตามได้เลยเพราะว่าอยากได้มากอะไรอย่างนี้อ่ะทีนี้เลื่อนลงมานิดนึงตรงช่อง description box ก็จะมี product ที่เราแท็กไว้แสดงอยู่เช่นกันนะคะตอนนี้มี2อันถ้าเกิดว่าเรามี5อันมันก็จะยาวไปเป็นลิสต์เรื่อยๆแบบนี้นะคะสำหรับคนดูถ้าจะซื้อสินค้าตามครีเอเตอร์ที่เราชอบก็สามารถเลื่อนลงมาตรง description box เพื่อกดลิงก์แล้วก็ซื้อสินค้าตามได้เลยดูวิธีไปแล้วนะคะน่าจะแท็กกันเป็นแล้วแต่ว่าหนูนิ่งมีคำแนะนำสำหรับคนที่แบบตั้งเป้าอยากจะทำ YouTube Affiliate ให้ปังๆนะคะทำยังไงมีข้อมูลนะคะหนูนี่ได้ไปร่วมงาน YouTube Shopping มานะคะแล้วก็จะมีข้อมูล Insight ที่น่าสนใจมาบอกข้อแรกเลยก็คือ Shopee นะคะเป็นแอปพลิเคชันหรือว่าแพลตฟอร์มที่มีคนดาวน์โหลดเยอะที่สุดเป็นอันดับ1ของ App Store เพราะฉะนั้นลูกค้าของเราเนี่ยก็จะใช้ Shopee กันอยู่แล้วรวมถึงคนดูด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการซื้อสินค้าใน Shopee จะเป็นไปได้ง่ายมากแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราแท็กสินค้าตรงใจเขาก็จะขายได้นะอย่างที่2ก็คือสินค้ายอดนิยมค่ะเอาเป็นฝั่งผู้ชายก่อนนะถ้าเกิดว่าเราจะขายสินค้าให้ผู้ชมที่เป็นผู้ชายเขาบอกว่าสินค้าที่ได้รับความนิยมก็จะเป็นสินค้าประเภทอะไหล่รถยนต์มอเตอร์ไซค์นะคะรวมถึงสินค้าดูแลผิวผู้ชายก็ขายได้เช่นกันนะอย่างเช่นครีมทาหน้าครีมกันแดดสำหรับผู้ชายขายได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเป็นสินค้าประเภทในการทำความสะอาดค่ะอาจจะเป็นทำความสะอาดรถยนต์ทำความสะอาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคุณผู้ชายนะคะเราสามารถแท็กสินค้าเหล่านี้ได้เพราะว่าเป็นสินค้าที่ Shopee เขาบอกว่าขายดีสำหรับคุณผู้หญิงถ้าเกิดว่าเราจะขายสินค้าให้กับคุณผู้หญิงแล้วไปซื้อตามเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพวกเครื่องสำอางครีมทาหน้าสกินแคร์ต่างๆขายดีอย่างที่2ก็คือเสื้อผ้าค่ะทุกคนเสื้อผ้านี่เป็นของคู่กันนะคะซื้อเสื้อผ้าใหม่ทุกเดือนแล้วก็ต้องกดจากแอปส้มด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราป้ายยาเสื้อผ้าเราก็อาจจะมีโอกาสในการได้รับค่าคอมมิชชั่นมากขึ้นอย่างที่3น่าสนใจมากเป็นอุปกรณ์เครื่องครัวค่ะทุกคนอาจจะเป็นแม่บ้านนะคะที่อยู่บ้านแล้วแบบสั่งเครื่องครัวไม่มีอะไรทำไงสั่งมาเลยสั่งมาเลยเต็มครัวเลยนะคะอันนี้เป็นสินค้าที่ขายดีเช่นกันใน Shopee ข้อต่อไปกลุ่มผู้ซื้อสินค้านะคะเขาบอกว่า 88% ของผู้ซื้อสินค้าบน Shopee เนี่ยเป็นคนที่เป็น Gen Y แล้วก็ Gen Z นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เอาไปคิดต่อว่าคอนเทนต์ของเราเนี่ยจะทำให้ Gen Y และ Gen Z ถูกใจยังไงและจะซื้อตามเราได้ยังไงนะคะลองไปคิดดูและข้อที่3น่าสนใจเช่นกันเขาบอกว่า 66% ของคนที่สั่งซื้อสินค้าจาก Shopee อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัด 66% เลยนะเพราะฉะนั้นเราลองคิดดูนะคะว่าเราจะขายอะไรให้คนที่เขาอยู่บ้านต่างจังหวัดแล้วเขาอยากซื้อสินค้าเราตามอันนี้เป็นข้อมูลที่น่าสนใจหวังว่าจะมีประโยชน์นะสำหรับคนที่อาจจะเพิ่งเริ่มทำ YouTube หรือว่าทำ YouTube ไปแล้วแต่ว่าอยากได้รายได้เพิ่มจากโปรแกรม Affiliate หรือว่า YouTube Shopping นะคะลองไปทำตามดูข้อควรรู้นะคะถ้าเกิดว่าอยากจะขายสินค้าได้ดีๆเนี่ยแนะนำว่าให้รีบแท็กสินค้านะคะก่อนวันที่เป็นเลขคู่ค่ะ55 77 99 11 11 12 12แท็กสินค้าไปก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่า Shopee เขามีโปรโมชั่นนะคะคนก็จะแห่กันไปซื้อเองในวันนี้เพราะฉะนั้นรีบแท็กสินค้าก่อนที่จะถึงวันที่มีการช้อปปิ้งแบบบึ้มทั้งประเทศนะคะนี่แหละคือข้อได้เปรียบที่เราอาจจะนำคนอื่นไปก่อนแล้วก็ขายสินค้าได้ก่อนคนอื่นนะคะแล้วก็อย่างที่2การที่เราจะแท็กสินค้าจากร้านค้าอะไรแนะนำให้เข้าไปดูร้านค้านั้นสักนิดนึงว่ามีความน่าเชื่อถือไหมนะคะอาจจะเป็นของก๊อปหรือเปล่าอันนี้ต้องเข้าไปดูด้วยนะ
ก็จะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้ตัวเราเองด้วยนะคะผู้ชมก็จะได้ของแท้ไปด้วยนะอันนี้ฝากไว้นิดนึงนะคะและคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทำ YouTube รวมถึงผู้ที่ทำ YouTube อยู่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์ด้วยนะคะฝากกดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะส่วนคลิปนี้จะมีสินค้าอะไรแท็กไหมเดี๋ยวฝากไปดูที่ Description Box ด้วยนะคะถ้าอยากซื้อตามก็กดซื้อตามได้เลยคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ